สวัสดีครับผมอาจารย์เศรษฐ์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะช่องผมนะให้ความรู้เรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรวมถึงเรื่องของการศึกษานะครับแฝงมุมมองปรัชญาและพุทธศาสตร์นะเป็นการมองด้วยเหตุด้วยผลนะมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านนะครับเรียกว่ามองแบบบูรณาการนั่นเองนะครับผมออกตัวนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าให้มุมมองบูรณาการไว้ในการมองนะครับและการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าผมเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนกระบวนการคิดสำหรับเยาวชนนะครับเอาละครับนะวันนี้จะมาคุยสบายๆจริงๆนะครับแต่ว่าให้เป็นมุมมองที่เป็นสาระประโยชน์นะครับที่สำคัญทีเดียวนะฮะเรื่องที่ผมไม่จะพูดถึงก็คือว่านะครับพอดีนะฮะเมื่อประมาณสัก 1-2 วันก่อนนะครับผมก็ได้ไปฟังข่าวนะครับของคลิปหนึ่งนะฮะเป็นของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินต่างชาติก็พูดถึงว่า too big to fail นะฮะฟังดูเฮ้ยมันแปลกดีนะฮะธรรมดามีแต่ too big to fail นะฮะตอนนี้กลายเป็น too big to fail นะฮะผมก็เลยฉุกคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเออนะน่าจะทำคลิปสักอันนึงนะครับเพื่อจะบรรยายถึงมุมมองส่วนตัวนะครับถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นะครับอาจจะภายในปีนี้หรือปีหน้านะครับและในมุมมองผลว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดวิกฤตนะครับทางเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับที่มาจากปัจจัยนะฮะมันมาจากเหตุผลอะไรบ้างนะครับผมจึงตั้งหัวข้อชวนสนทนานะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบหน้านะครับไม่ใช่ too big to fail นะครับแต่เป็น too big to fail นะฮะคือเจมส์ลิคาร์ดนะครับนะถ้าหลายท่านเนี่ยติดตามคลิปผมมาก็จะทราบว่าเจมส์ลิคาร์ดเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะครับเศรษฐกิจและการเงินที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะครับเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่มอย่างเช่น The New York Times Bestseller นะครับ Currency Wars นะครับ The Death of Money นะครับ The New Case for Gold และ The Road ทูลูนนะครับและยังเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินสหรัฐและโลกนะครับชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะคือเจมส์ลิคาร์ดเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าปี1998เนี่ยตอนเกิดวิกฤตอาเซียนนะครับนะตอนนั้นเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในไทยเรานะครับแล้วมันก็เกิดลุกลามไปทั่วโลกนะครับจนกองทุนเฮดฟันเนี่ยหลายแห่งเนี่ยเกือบล้มละลายนะครับสุดท้ายธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะครับในขณะนั้นเนี่ยในปี1998นะครับก็เข้ามาเบลเอาท์นะครับก็คือเข้ามาอบอุ้มนะครับมาเข้ามาช่วยเหลืออบอุ้มนะเบลเอาท์ก็คือเข้ามาประคองนะฮะเข้ามาประกันนะประมาณนี้นะครับก็ประกันพวกกองทุนเฮดฟันเหล่านี้ไว้นะจึงรอดพ้นนะครับนะในวิกฤตปี1998นะครับต่อมาฟองสบู่ก็เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมในรอบถัดมานะครับต่อมาในปี2008ตอนเกิดวิกฤตเลมอนนะครับก็คือสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับอายุกว่า150ปีล้มนะครับล้มลงเนี่ยและธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินขนาดยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็สั่นคลอนนะครับอย่างเช่น AIG นะครับหรือว่าอีกหลายที่เลยครับหลายธนาคารเลยนะครับสุดท้ายรัฐบาลสหรัฐและธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed เนี่ยก็กระโดดเข้ามาแทรกแซงนะครับเบลเอานะครับเข้ามาอบอุ้มอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการล้มนะครับของธนาคารและสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นะครับระดับโลกทีเดียวนะครับก็รอดพ้นไปด้วยวลีนะที่เด็ดนะว่า too big to fail ก็คือใหญ่เกินไปที่จะล้มนะครับด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับก็คือ QE นะที่เราเรียกกันว่า quantitative easing นะครับก็คือการเสริมสภาพคล่องนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนั่นเองนะครับก็คือการออกพันธบัตรชุดใหม่โดยที่ธนาคารกลางเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้นะรัฐบาลเป็นหนี้นะครับก็ทำให้นะบัญชีงบดุลธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะครับก็มีลักษณะอ้วนอุ้ยอ้ายนะครับด้วยหนี้สินขึ้นอีกหลายเท่าตัวนับจากปี2007เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เพิ่งไม่กี่เดือนมาเนี้ยที่เฟดนะครับทำการลดนะขนาดของบัญชีงบดุลลงนะครับแต่ก็ลดขนาดเล็กๆนะครับถ้าเราไปดูในบัญชีงบดุลนะครับในกราฟจะพบว่าลดลงขนาดเล็กๆนะประมาณ 20,000 ล้านนะดอลลาร์ต่อเดือน 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับน่าจะถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเท่านั้นเองนะครับนะลดน้อยมากนะเทียบเท่ากับขนาดบัญชีนะซึ่งมีประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับที่ลดปรับลดขนาดบัญชีงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐแล้วปิดนะครับแล้วก็รวมถึงว่า
นะครับในปี 2010-2011 เนี่ยก็เกิดวิกฤตในยุโรปนะครับธนาคารกลางยักษ์ใหญ่อย่าง ECB นะครับธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ใช้นโยบายเดียวกับเฟดนะครับนั่นก็คือการพิมพ์เงินออกมานะครับเสริมสภาพคล่องนะครับด้วยนโยบาย QE Quantitative Easing นะครับผ่อนคลายทางการเงินนะครับเหมือนกันฮะสร้างหนี้สินแล้วก็ทำให้บัญชีงบดุลของธนาคารกลางนะครับของยุโรปเนี่ยนะครับอุ้ยอ้ายเหมือนกันโตขึ้นมานะครับก็คิดว่าปลายปีนี้จะลดการทำ QE นะครับแล้วก็ปีหน้าก็สิ้นสุดและจะมีการลดขนาดบัญชีงบดุลเหมือนกันนะซึ่งก็คือทำให้เกิดภาวะกังวลไปทั่วโลกนะครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงของquantitative tightening ก็คือการขึ้นดอกเบี้ยจากนโยบายธนาคารนะครับกลางสหรัฐนะครับนะก็ทำให้ emerging market หรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้กำลังรับภาระหนักนะครับเรื่องของหนี้สินหรือค่าดอลลาร์ที่ต้องเอามาชำระคืนนะครับที่เจอนโยบาย QE แล้วก็นโยบาย SERP นะครับ Zero Tolerance Policy นะฮะพูดได้ง่ายก็จะเรียกว่าติดกับดักก็ได้ติดกับดักหนี้ก็ได้นะครับคราวนี้นายเจมส์ลีคาร์ก็คิดว่าปี2018เนี่ยนะครับถ้าหากมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกรอบใหม่นะระบบธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะโดยเฉพาะธนาคารกลางยักษ์ใหญ่อย่าง Fed นะครับ ECB นะครับหรือว่า BOJ นะครับ BOE นะครับของอังกฤษเนี่ยหรือว่า PBOC ของจีนเป็นต้นนะฮะพบปัญหาหนี้สินและสภาพคล่องบ้างเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับคือใครเนี่ยจะมาเบลเอาท์นะครับเข้ามาอบอุ้มเข้ามาประกันธนาคารกลางเหล่านี้นะครับใครจะมีศักยภาพเพียงพอมีเงินและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเบลเอาท์นะครับอบอุ้มธนาคารกลางเหล่านี้นะครับพูดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นนี่คือคำถามนะที่นายเจมส์ลิคาร์ดนะครับนะได้ถามมาไว้นะครับว่าวิกฤตรอบแรกนะครับก็คือคนที่เบลเอาท์นะครับก็คือสถาบันการเงินและธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับเมื่อวิกฤตครั้งที่2นะครับในปี2008นะครับก็คนที่เข้ามาอบอุ้มเนี่ยก็คือธนาคารกลางนะครับอย่าง Fed หรือ ECB นะฮะ BOJ BOE นะ PBOC อย่างเงี้ยนะฮะพวกธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ยมาอบอุ้มไว้นะครับแล้วถ้าเกิด2018หรือ2019 2020เนี่ยถ้าเกิดวิกฤตรอบต่อไปเนี่ยใครจะมาเบลเอานะครับธนาคารกลางเหล่านี้ใช่มั้ยฮะก็เป็นคำถามนะครับตกลงใช่ IMF หรือไม่นะครับนะเครื่องหมายคำถามนะครับจะไหวไหมนะจะเกิด too big to fail นะในมุมมองผมนะจะเกิด too big to fail นะหรือจะเกิด too big to bail นะก็คือมันจะใหญ่เกินไปที่จะล้มหรือคราวนี้มันจะใหญ่เกินไปที่จะอบอุ้มหรือจะเข้าไปประกันได้นะครับก็ไม่แน่นะติดตามดูนะครับก็ถ้าเบลเอาเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะเบลเอานี่แปลว่ารัฐบาลนะครับผู้ธนาคารกลางเข้าไปเบลเอาเข้าไปอบอุ้มนะครับถ้าเบลอินแปลว่าเอาเงินฝากอ่ะเงินฝากของ depositor ก็คือผู้ที่ไปฝากเงินนะ saver นะผู้ที่ไปออมก็เอามาชดใช้หนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเจอเบลอินก็ได้นะเพราะว่าเคยเกิดขึ้นที่ไซปรัสนะครับก็มีนโยบายเบลอินนะฮะเช่นเรามีเงินอยู่ 100% ในออมทรัพย์ของเราอ่ะเขาจะตัดลง20% 30% 50% หรือ 80% ก็ได้ไปเบลอินคือไปอุ้มสถาบันการเงินก่อนเพราะว่าเวลาสถาบันการเงินล้มเนี่ยเงินที่เขาจะจัดสรรไปใช้หนี้นะครับเขาจะไปใช้หนี้คนที่เป็นผู้ถือหุ้นก่อนต้นนะครับเพราะฉะนั้น depositor หรือว่าคนที่ฝากเงินเนี่ยจะได้หลังสุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่บอกนะมูลเหตุสำคัญเนี่ยที่ทำให้คิดได้ว่าวิกฤตรอบหน้าเนี่ยมันหนักเพราะอะไรฮะเรื่องหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยซึ่งเขาพบว่าระยะหลังๆนะแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองนะครับหนี้สินที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะตกประมาณ4 ดอลลาร์เนี่ยจะทำให้ GDP โตขึ้นแค่1 ดอลลาร์นะครับเห็นไหมฮะเราใช้อัตราส่วน4:1ทีเดียวนั่นแปลว่าเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันอืดขึ้นมากนะแปลว่ามันแปลกนะฮะหนี้สินโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าตัวของ GDP นะครับนะทุกวันนี้นะแต่ว่ามันไม่สามารถสร้าง GDP เนี่ยนะครับได้ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวช้าลงเนี่ยจึงเป็นอุปสรรคนะครับที่จะเอาหาเงินมาคืนหนี้สินเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าคราวนี้วิกฤตคราวนี้มันจะเกิด too big to fail นะหรือจะเกิด too big to bail เพราะหนี้สินมันเยอะไงฮะ 2-3 เท่าตัว GDP แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับนะจะมาชดใช้หนี้สินเหล่านี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งผมมองเห็นว่ามันมีศักยภาพนะมีเชื้อหรือเมล็ดพันธุ์ที่
จะก่อเกิดวิกฤตนะที่เป็นระบบนะครับที่เป็นซิสเต็มเมติกนะที่เป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์นะครับที่น่าห่วงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนึงก็คือหนี้สินที่รัฐบาลเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะมีมากแล้วเนี่ยพอยืมเข้ามาใช่มั้ยครับธนาคารพาณิชย์ก็ไปรับนะฮะไอ้เงินเหล่านี้มาแล้วก็มาปล่อยกู้ใช่มั้ยด้วยนโยบายดอกเบี้ยเป็น0มันก็ทำให้หนี้สินเนี่ยกระจายจากระดับบนที่เคยมีนะครับลงสู่ชนชั้นกลางนะครับลงสู่ชนชั้นล่างใช่มั้ยครับตอนนี้หนี้สินก็ท่วมสังคมนะรู้ง่ายในสังคมไทยก็จะมองเห็นว่าหนี้สินเนี่ยท่วมมากมายขนาดนะ 80% ของหนี้สินครัวเรือนเนี่ยนะในไทยเนี่ยนะครับของ GDP สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะมันเกิดมาจากระบบโครงสร้างนะครับของหนี้สินหรือว่าเราเรียกว่า debt based system ก็คือสินค้าของธนาคารกลางมาที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือการกู้ยืมเงินนะครับการปล่อยกู้เนี่ยคือสินค้าของเขานะครับเพราะฉะนั้นหนี้สินจึงเต็มไปหมดนะครับจากประเทศที่เป็นหนี้สินนะมาสู่ประชาชนนะครับนะที่ก็จะกระจายเป็นหนี้สินนะครับและเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะหนี้สินเหล่านี้ก็มีปัญญาไม่มีปัญญานะฮะที่จะชดใช้คืนนะครับก็พ่อคูณพ่อผูนะที่ผมบอกนะครับหนี้สินทุกวันนี้ในสหรัฐเองเนี่ย4ดอลลาร์นะครับที่เป็นหนี้สินอยู่เนี่ยสามารถสร้าง GDP โตแค่1ดอลลาร์แค่นี้นะครับเพราะนั้นเหมือนกันนะฮะทุกประเทศก็เป็นสภาพคล้ายกันคือเราเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนมาสร้างหนี้สินก่อนนะครับแต่เราจะวิ่งทันไม่ทันนี่แหละที่เป็นเรื่องน่ากุ้มใจนะฮะไม่ใช่เป็นเฉพาะปัญหาประเทศนะครับเป็นปัญหาของประชาชนครัวเรือนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะเป็นคลิปที่ให้ข้อคิดนะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะเพราะฉะนั้นใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครสนใจนะก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามนะวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับไปก่อนสวัสดีครับ